รับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าเช้านี้ดอนล้อมแรดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงไอ้เรื่องไอ้เรื่องว่าไงไอ้เรื่องแสดงบุคลิกไอ้เรื่องให้ดูหน่อยสิเขามีประโยคเด็ดนี่ใช่ไหมใช่ค่ะไหนเชื่อหัวไอ้เรื่องมันต้องมีท่าไหมยายไม่ดูเขินเขินนะปิดกล้องไปแล้วค่ะนายคะของหนูจะไม่มีท่าค่ะจะเป็นแบบเชื่อหวยเรืองกับแบบใช้หน้าอย่างเดียวใช่และนี่คือประหลัดจิ๋นจิ๋นนอนหนูเขาพยายามบอกผมนะผมก็ไม่ได้พูดอะไรผิดก่อนเข้ามาตกลงประหลัดจิ๋นหรือจิ๋นเขาบอกจิ๋นพี่นอนหนูใช่ครับผมไม่เพราะว่าตั้งแต่เปิดกล้องมามีคนเรียกผิดเยอะมากเป็นนักแสดงด้วยกันหรอมันจะเปลี่ยนสถานะชื่อจินตวัฒน์ครับจินตวัฒน์ชื่อเล่นชื่อจินอ๋อไอเรืองก็เข้าใจนะปอทฤษฎีเนี่ยนะฮะในประเทศไทยมีเขาคนเดียวที่รับบทนี้ได้ฮะคือบทแบบหล่อบ้านนอกอ่ะจะได้ความยินดีด้วยพอใช่เรื่องนี้เราเขาเล่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเรื่องนี้เล่นเป็นประหลาดนั่นแหละเล่นได้ดีมากเล่นได้ดีมากเล่นดีใช่ไหมเล่นดีมากค่ะเรื่องนี้เป็นผู้ใหญ่เป็นกับเป็นประหลาดประหลาดใช่ไหมครับผมเป็นประหลาดอำเภอครับเป็นประหลาดอำเภอแล้วในเรื่องจะเป็นดูฉลาดไหมในบทละครฉลาดค่ะเป็นประหลาดที่เข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาหมู่บ้านนี่ไงใช่ค่ะก็จะแบบพยายามสอนคนในหมู่บ้านว่าต้องใช้ชีวิตแบบนี้จะดีกว่านะค่ะคือพูดง่ายๆคือเป็นประหลัดคนเดียวที่เข้ามาในหมู่บ้านแบบที่มีเรื่องงมงายที่เต็มบาทหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้หมู่บ้านประหลาดมีแต่คนแบบไม่เต็มบาทอยู่กันนะฮะดอนล้อมแรกนี่ผมรู้สึกจะเป็นมาแล้วก็ทำไมถึงชื่อดอนล้อมแรกอ่ะดูตัวเองแล้วก่อนแล้วนี่เต็มไหมยกตัวอย่างที่มันเป็นยังไงไม่เต็มบาทตามบทครับตามบทดูจากทำไมถึงแบบมันถูกแกล้งตลอดเลยอ่ะเรื่องนี้แบบว่าพี่บทบาทคือโดนกระทำอย่างเดียวครับผมแล้วคือสู้ไม่ได้ค่ะสู้เหลืองไม่ได้เลยใช่ไหมในเรื่องไม่ได้ค่ะคือจะโดนกระทำเยอะที่สุดในเรื่องนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าตัวไอ้เรืองค่ะไม่ชอบให้คนมาแบบมีอำนาจมากกว่าเขาก็เลยจะพยายามทำอะไรก็ตามที่จะทำให้เขากลัวก็อยากกลับไปกรุงเทพก็อารมณ์ประมาณเป็นขาโจอยู่ในพื้นที่แล้วเราเป็นคนใหม่เข้าไปจะไปล้ำเส้นเขาก็ไม่ยอมครับเป็นขาใหญ่ว่ากันเป็นขาใหญ่เป็นขาใหญ่อยู่ที่นั่นไม่ใช่ขาใหญ่นะคะแต่เป็นขาใหญ่เป็นโจลูกนี้ไม่ใหญ่เล่นหลายครั้งแล้วนะคะไม่สำเร็จเป็นโจของหมู่บ้านบ้าบอครับผมบ้าบอจริงๆแต่ละคนมีใครอยู่ในหมู่บ้านบ้างก็ดูสิครับเนี่ยฮะแจ็คแฟนฉันหมอกล้องอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถามว่าชื่อก็หาแล้วเหรอใช่ครับมีโมดนะครับแล้วก็พี่หนุ่มสันติสุขพี่ปุ้ยพะอูนพี่ปุ้ยพะอูนพี่แหม่มจินตลาพี่จอยชวนชื่นคือพี่ท็อปไดนีนุชคือแต่ละคนก็คือแบบว่าแต่แค่เห็นหน้าก็ขำแล้วค่ะดูไหมครับจะแค่นี่คือฉากเต้นเฉยนะนี่คือทุกคนเต็มที่ทุกฉากนี่ฉากเต้นกันเหรอฮะฉากลองที่คู่เนี้ยเต้นแบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยอ่ะนี่เราเป็นนักแสดงใช่ไหมไม่ได้จริงครับได้ฮะไม่เป็นไรครับผมขออนุญาตผมเกรงใจย่าเริ่มแล้วเอาประหลัดผมเกรงใจเครื่องแบบอะครับไม่เป็นไรผมขออนุญาตได้เพราะว่าพี่หมอกล้องเป็นอาจารย์หนูค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าจะเต้นฮาฮาต้องทำยังไงนะคะทำยังไงอันนี้คือเขาบอกว่าอันนี้คือท่าฮาอือหือประหลาดฮะประหลาดครับผมเย้ นิดนึงนิดนึงสักท่าหนึ่งนะฮะสักท่าโทษอะทำอะไรเอาให้สุดๆผมเกรงใจชุดจริงๆพี่ยุทธครับผมฮะอย่างนั้นเหรอครับแต่พี่ปอคะในเรื่องตอนที่เราถ่ายพี่ปออึดอัดมากเลยค่ะเพราะว่าต้องเรียบร้อยแบบทำอะไรดื้อๆสนๆไม่ได้ค่ะแบบตอนที่เห็นคนอื่นหนูเห็นแววตาพี่ปอเลยค่ะโอ้โหอยากทำจังเลยทีมงานฮะยังมีเวลาเหลืออีก3นาทีไปเอาเสื้อมาไปเอาเสื้อคลุมมาเอาของพี่มาน้องนี่ค่ะยืมของหนูเลยเอามาแล้วคลุมไว้ระวังเปลี่ยนเสื้อรายการเรื่องเล่าเช้านี้มาเจอจริงแต่เรื่องนี้เนี่ยน้องยาย่าพลิกบทบาทก่อนหน้านี้เคยเล่นบทกันเนี่ยเคยใช่ไหมฮะแต่บทนี้มันต่างยังไงเขาจะดื้อแล้วก็แสบแบบเงียบๆอะค่ะคือจะเท่ขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วก็จะนิ่งเป็นผู้ชายมากขึ้นค่ะเป็นผู้ชายมากขึ้นไม่เคยรับบทอย่างนี้มาก่อนไม่เคยยากไหม
ยากโอ้ยากมากเลยค่ะยากของบุคลิกใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องนิ่งแต่เป็นคนที่ค่อนข้างซับซ้อนในอารมณ์ค่ะคือแบบไม่ได้เป็นผู้ชายเต็มที่แต่ก็ไม่อยากทำตัวเป็นผู้หญิงแต่ก็ยังแบบอยากมีความรักอยากทำนู่นทำนี่ที่เหมือนผู้หญิงแต่ไม่ทำเพราะว่าเขาต้องทำให้ตัวเองดูแข็งแกร่งอ๋อมันแข็งนอกอ่อนในใช่เพราะฉะนั้นก็ยากเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะบทหนึ่งก็เป็นลักษณะนางฟ้าทำแบบน่ารักสวยๆสวยๆยิ้มสวยๆอยู่เฉยๆกล้องจับเลยอ่ะสวยๆกล้องจับดูฮะสวยๆมาถึงแบบน่ารักแก่นๆแต่ไม่ใช่ไอ้เรืองนะแบบเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักอีกแบบนึงขี้โขขี้โขด้วยและหน้าไอ้เรืองดูโอ้ยเก่งอ่ะได้ทุกอย่างจริงๆเอาประหลัดบ้างไหมคะและประหลัดเหมือนกันเลยนะหน้าเด็กๆโอ้โหจริงสร้างกันเลยนะซูมเข้ามาท่ากันทันทีนี่เขาเข้ามาในวงการทีหลังเข้าเสียชื่อพี่มากเลยนะโอเคครับผมอ้าวหน้าเด็กๆน่ารักน่ารักทะเลทะเลน่ารักมากเลยค่ะพี่ปอนะฮะโอ้ครับกำลังใจเอาหน้าแก่นๆหน้าแบบดาวร้ายไอ้มันดาวร้ายบอลลายยายาอยากเห็นพี่ปอเขาทำไงตอนนี้เขาทำได้เต็มที่แล้วเขาไม่ได้อยู่ในเชื่องแบบอะไรทั้งสิ้นละเอาเสื้อพี่คลุมมาแล้วทำอะไรเอาเลยฮะเขาอยากให้เต้นนะครับผมฮะจริงๆอะถ้าที่หมอกล้องสอนเอาไว้คือให้เต้นอย่างนี้ครับอันนี้คือท่าอะไรคะท่าดีใจพี่ปอดูแกร่งๆมาทางนี้คือผมไม่ได้เตรียมใจมารับเรื่องพวกนี้